แอร์โฮสบอยมักอีหยังครับมักมักเงินอันอันนี้อันกรอบอันขอดเศรษฐีขอดเงินขอดมีโชคลักษณะอันนี้บ่มีวัดขอดหน่อยขอดหน่อยนี่ดิโอ้ยโชคหน่อยก็ใช่ขอดทรัพย์ขอดเงินเดี๋ยวงวดหน้าอันนี้อันตะบองเพชรผู้ใดอยากได้ขอมาเด้อโลดหลายนี่บ่อันนี้อันนั่งกวักหมดกินใบเบิดแล้วอ้วนบ้งบ้งอันนี้ก็อันกรกฎยกกรกฎโอ้มาจากทะเลทรายบ่คือบ่ซ่อมน้ำอันนั่งนี่นิดหน่อยอันนี้ยาแก้โรคไตปาดโอ้อันนี้ยาแก้โรคไตอันไผ่น้ำต้นไผ่น้ำไผ่น้ำกินได้กินกินใบบ่มีแล้วนี่สรรพคุณบำรุงไตแก้ป้องกันโรคไตผู้ใดมีก็มาต้มรวดเด้อต้มกินไปเรื่อยๆบ่แม่นว่าเป็นแล้วจังต้มกันไว้เลยอันนี้อันยังก็ล่ะสาลิกาขันรีดห้องบ่ขันมันออกดอกสิมีโชคมีลาบแต่ว่าบ่เห็นดอกแจ๊กเทียปลูก8ปีแล้วทําพอมีแต่ก้อยมีลาบแต่ก้อยบ่มีลาบโอ้พญาสร้างโขงไปพญาสร้างโขงมันแม่เอาดินนั่นใส่ดินซื้อมันเลยตายกําลังสิปรุงใหม่มันบ่ชอบดินมันชอบหินอ๋อเกิดอยู่หินมันเกิดอยู่น้ําพุเขามันเกิดอยู่ภูต้นเนี่ยเนี่ยเกิดอยู่ตามภูตามเขาบัดนี้พวกเขาเลยเอามันมาอยู่ในว่านพญาช้างของได้ตายบ่คันมันออกดอกคนนั้นสิมีโชคของแม่ออกหลายเที่ยแล้วก็ถูกหลายงวดอยู่เต็มต้นพี่น้องก็สิต้องสิได้ก็สิได้รางวัลที่1ซุมนี้ผักอิตรูโอ้ยทิมมักบ่มักผักอิตูเอ้ยตูตูเอ้ยจักกิ่งบ่กิ่งตูอย่างเดียววะโอ้ยเนี่ยเนี่ยทุบทิมเลยเนี่ยบ่รู้ชื่อมันดอกแต่ว่ามันเป็นยาก็เลยมาปลูกบ่รู้ชื่อก็โหดลงไปน้ำโหดพี่แล้วเงาอันพี่แล้วโหดเงาคนใบน้ำก็ได้เด้องามๆผักเลยงามไว้ปลูกง่ายไว้ผักเสียบไว้ก็เกิดเด้ออันนี้คนภาคใต้เขาใช้หมกปลาเนี่ยหมกปลาห่อหมกอีหยังนี่เขากินเนี่ยหมกปลาซิวและหมกมากบ่แต่ว่าลาวเฮาเกินบ่เป็นมันบ่ใครมีเกิดอยู่ภาคลาวมันเป็นภาคใต้เป็นภาคใต้มาแต่ภาคใต้เฮาเลยบ่ฮู้กินอันนี้นี่ผักหยังซั่นนี่ฮอดอยู่นี่ผักแปรนผักแปรนเขาไปเฮ็ดต้มตัวนี่ต้มผักแป้นครับอันนี้ผักบัวผักบัวหอมบัวใส่ลาบเฮาครับอันนี้ตะไคร้ตะไคร้ครับตะไคร่ปลูกใส่กระถางมันก็เลยบ่ขยายได้เพราะว่ามันไม่ใช่ดินปลูกสำเนาซะนั่นแล้วอยู่กระถางหอมบัวแบงต้นหอมพึ่งปลูกมันท่านได้งามเพิ่นอย่าลงว่านก่อนนี่มันหักกระปงยอดทำนี่ล่ะจบละว่าล่ะบ่